็นข่าวแซ่บกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการบ้านข่าวบันเทิงนะคะช่วงนี้คือช่วงถกประเด็นข่าวแซ่บซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแพทก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเข้ามาในวงการเนี่ยก็พอสมควรแล้วล่ะค่ะก็อยู่กันมานานแล้วก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงหลายๆรูปแบบนะคะตั้งแต่แพทก้าวเข้ามาวันแรกจนถึงวันนี้เนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าแฟนคลับเนี่ยมีแต่ว่าไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้เป็นจุดประเด็นหรือว่าเป็นจุดสำคัญไม่เหมือนสมัยนี้นะคะเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องแฟนคลับเนี่ยเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้เหมือนเป็นของคู่กันว่าถ้าคุณเกิดมาแล้วมันจะวัดยังไงว่าถ้าคุณดังหรือไม่ดังวัดจากแฟนคลับเลยค่ะว่าถ้าคุณมีแฟนคลับเยอะแสดงว่าคุณกำลังอยู่ในกระแสมีคนชื่นชอบคุณเยอะและนั่นก็หมายความว่าแฟนคลับที่คุณมีเนี่ยหนึ่งคือจะมีผลต่ออะไรบ้างถ้าถามแพทนะคะมีผลตั้งแต่เรื่องเกี่ยวกับผู้จัดถ้าสมมติผู้จัดจะเลือกพระเอกหรือนางเอกคู่หนึ่งหรือว่าดาราคนหนึ่งมาเล่นถ้าสมมติเขามีแฟนคลับเยอะก็แสดงว่าถ้าละครที่ออนไปเนี่ยแน่นอนว่าต้องมีแฟนคลับเขาเนี่ยกลุ่มหนึ่งที่ดูอย่างแน่นอนตามมาด้วยพวกอีเวนต์อย่างเงี้ยถ้าคุณจะจ้างไปแล้วไม่มีใครไปชื่นชมไม่มีใครไปกรี๊ดเลยตอนที่คุณอยู่บนเวทีก็ไม่น่าจ้างถูกไหมคะอย่างต่อมาคือโฆษณาคือกลายเป็นว่าการที่ดาราคนหนึ่งเนี่ยพอมันมีแฟนคลับมีอะไรหลายๆอย่างเนี่ยผลตอบรับของเขาก็กลายเป็นว่าดีขึ้นหลายๆคนที่เราเห็นนะคะอย่างซุปตาบ้านเราไม่ว่าจะเป็นพี่ณเดชน์พี่ยาย่าเนี่ยพี่บอยปกรณ์น้องมากกี้อย่างเงี้ยนะคะลองดูได้เลยว่าแต่ละคนเนี่ยมีแฟนคลับเป็นพันๆคนเลยทีเดียวแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยมีผลงานอย่างต่อเนื่องที่สำคัญเนี่ยในสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดยืนของเขาก็คือเพราะว่าเขาน่ารักด้วยอันนี้ยอมรับผลงานของเขาด้วยแต่กระแสตามมาพอเขามีแฟนคลับเยอะงานเขาก็เยอะตามไปด้วยมันเป็นปกติค่ะคนจ้างงานเนี่ยก็อยากจะจ้างคนที่มีกระแสคนที่อยู่ในตลาดคนที่ตลาดต้องการแต่ว่าจริงๆแล้วตั้งแต่ต้นปีจนถึงท้ายปีที่เราผ่านมาเนี่ยนะคะเราจะเห็นได้เลยว่าแฟนคลับเนี่ยนอกจากมีอิทธิพลเกี่ยวกับงานของดาราแล้วยังมีอิทธิพลเรื่องอื่นด้วยถ้าเราเจอแฟนคลับน่ารักเนี่ยเขาก็ต้องยอมรับว่าเฮ้ยดีจังเลยเขาแบบว่าน่ารักเขาแบบว่าอยู่ข้างเราตลอดแต่บางกระแสที่เราได้เห็นนะคะอย่างเช่นแฟนคลับของน้องณเดชน์น้องยาย่าอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเนี่ยตัวแพทเองก็เจอเหมือนกันเคยไปร่วมงานแบบขึ้นเวทีทีนี้มันก็จะมีแฟนคลับบางคนมีแยกออกเป็นหลายๆกลุ่มสมมติกลุ่มนี้ได้ใกล้ชิดกับพี่ณเดชน์เกินไปอีกกลุ่มนึงก็เกิดความไม่พอใจมีการโพสต์กันใน IG ตั้งเฟซตั้งเพจแอนตี้กันขึ้นมาหรือผู้จัดก็ยังโดนว่าเอ๊ะทำไมถึงจับพี่ณเดชน์พี่ยาย่าแยกคู่กันหรือว่าทำไมถึงต้องให้พี่ยาย่าไปเล่นกับคนอื่นทำไมไม่เล่นกับพี่ณเดชน์แบบนี้ไม่ดีเลยแบบนี้ไม่ชอบเลยก็มีเหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยแพทก็เลยอยากรู้ว่าจริงๆถามตัวแพทยังไงแฟนคลับเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะตามยุคตามสมัยที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแล้วแพทอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณคิดยังไงว่าแฟนคลับเนี่ยมีผลกับคุณยังไงแล้วก็ในแง่ไหนบ้างค่ะการมีแฟนคลับเหรอคะก็น่าจะเกี่ยวนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวเต้ยคือเหมือนเราก็อยู่กับแฟนคลับอย่างแบบเหมือนเป็นเพื่อนกันเหมือนเป็นพี่เป็นน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้แบบว่าคิดว่ามันจะต้องมีส่วนช่วยในเรื่องงานอะไรแบบเนี้ยค่ะคือมันก็ส่งผลในแง่ของกำลังใจครับอย่างนึงคือปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกครั้งที่เราไปออกงานแล้วมีแฟนๆไปให้กำลังใจเราเองจะมีความสุขเราเองจะมีรู้สึกว่ามีคนรอฟังอยู่มีคนให้กำลังใจเราอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องอย่ามีอยู่สิ่งนึงที่เราต้องคิดไปตลอดเวลาว่าเราก็อย่าไปยึดติดกับอะไรแบบนี้มากเพราะมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่พัฒนาตัวเองเพราะเรามีคนฟังแล้วมีคนให้กำลังใจแล้วพอแล้วหยุดพัฒนาอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นดาบสองคมนะครับการมีแฟนคลับก็จริงๆมีนะครับก็คือถ้าเรามีแฟนคลับเนี่ยเราก็จะมียังไงก็มีคนที่ติดตามผลงานเราอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญคือว่าเขาจะเป็นคนที่คอยบอกเราว่าไอ้สิ่งที่เราทำไปแล้วเนี่ยฟีดแบ็กมันเป็นยังไงดีหรือเปล่าหรือไม่ดีตรงไหนอะไรเงี้ยก็จะเป็นเหมือนกระจกสำหรับนักแสดงพอสมควรว่าฟีดแบ็กที่มันมากลับมาจากสิ่งที่เรากระทำเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับอย่าเรียกว่าดาราเดียวครับคือพวกเราเป็นนักแสดงครับคือแล้วพวกเรามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยคือมันก็ต้องอาศัยแฟนคลับเป็นอย่างมากครับต้องมีแฟนคลับเป็นคนคอยสนับสนุนอะไรเงี้ยครับซึ่งผมว่าแฟนคลับมีผลกับหน้าที่การงานมากนะครับแน่นอนที่สุดนะคะทุกคนคอนเฟิร์มเลยว่ามีผลอย่างแน่นอนจริงๆอ่ะจะบอกว่าไม่มีผลเกี่ยวกับเรตติ้งก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าจริงๆแล้วเนี่ยโฆษณา1ตัวที่เขาเลือกคุณมาเนี่ยเขามั่นใจแล้วว่าจะต้องมีคนดูและจะต้องมีคนซื้อสินค้าที่คุณเป็นพรีเซนเตอร์ถูกมั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเรตติ้งแพทก็เชื่ออย่างนึงว่ามีผลแต่ถ้าเป็นนอกเหนือจากเรื่องเรตติ้งแล้วเนี่ยนะคะก็คงเป็นเรื่องของกำลังใจที่ดาราคนนึงเนี่ย
ได้มีกำลังใจเยอะแยะนอกจากคนในครอบครัวนอกจากเพื่อนก็ยังมีแฟนคลับเนี่ยคอยให้กำลังใจกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วแพทก็อยากจะฝากถึงแฟนคลับสมัยนี้นะคะว่าอยากจะให้เป็นกำลังใจกันอยากจะให้เชียร์กันมากกว่าเนาะอะไรที่ไม่ดีอะไรที่ไม่น่าทำก็ไม่ต้องทำตัวดาราเองเนี่ยเขาจะได้ไม่ต้องหนักใจด้วยจะดีกว่านะคะอ้าวมาถึงช่วงนี้กันบ้างดีกว่าค่ะช่วงแอบส่องกองถ่ายนะคะกองละครเรื่องนี้เลยเขาบอกว่าทุลักทุเลมากเป็นฉากที่โหดมากเป็นฉากที่หินมากเพชรอยากจะรู้จริงๆว่ามันจะโหดมันจะหินจริงๆหรือเปล่ากับเรื่องนี้ผู้กองยอดรักค่ะช่วงแอบส่องกองถ่ายกองละครวันนี้เป็นละครที่มีแต่รอยยิ้มและเสียงฮาครับกับละครเรื่องผู้กองยอดรักที่ดาพระเอกหนุ่มมาสกวนสุดเด๋อเต๋อสันทวิทย์รับบทเป็นพันน้ำพุพลทหารหนุ่มประกบคู่กับนางเอกสาวอารมณ์ดีมากกี้ราศีที่รับบทเป็นผู้กองชวีผ่องสุดสวยแหมแค่จับ2คนนี้มาคู่กันก็หากระจุยกระจายแล้วนะครับเนี่ยแถมยังมีตัวกวนอย่างอุ๋ยบูเตอร์เบลสมาสร้างสีสันอีกเรื่องนี้ขอบอกได้เลยว่าเนอร์สุพรรณทั้งเรื่องจ้าใช่ครับเดี๋ยวมีติดจะติดกลับบ้านก็ไม่ดีครับร้องเพลงเนอร์นี่ชิบท่านเหรอท่านสุพรรณก็เดี๋ยวก็พยายามพูดให้มันออกเนอร์นิดหน่อยแม่เนอร์ทั้งเรื่องจริงๆจ้าซึ่งเรื่องนี้หนุ่มเต๋อเนี่ยเขารับบทสุดโหดท้อทหารอดทนคลานไปคลานมาพื้นก็ร้อนแต่ก็ต้องทนอย่างที่บอกนะครับว่าคนเรามันทำบุญมาไม่เท่ากันก็ถือว่าผมยินดีกับคุณมาร์กี้ด้วยในจุดนั้นว่าชาติที่แล้วคุณเป็นคนดีคุณทำดีผมอาจจะไม่ทำดีเท่าคุณนะครับคุณมาร์กี้แต่ถ้าคุณไม่ต่อยอดความดีคุณไปเนี่ยผมว่าอีกไม่นานเนี่ยหลังๆเนี่ยคุณอาจจะต้องโดนซีนหนักๆเหมือนกัน oh, no. ก็หวังว่าวันนั้นจะมาถึงนะครับผมจะรอดูครับรอดูวันที่คุณต้องเจอกันแดดวันที่คุณต้องเจอกับไอร้อนวันที่คุณจะต้องแบบเล่นฉากโหดๆหินๆผมจะยืนอยู่ใกล้ๆส่งสายตาห่วงใยแล้วหัวเราะเยาะครับผมขอโชคดีครับมังกี้น่าสงสารจริงที่หิ้งทั้งร้อนทั้งเจ็บเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนางเอกมังกี้ของเราบ้างเห็นบอกว่าลำบากไม่แพ้กันเอ๊ะนี่ลำบากกันเหรอครับเนี่ยมาร์กี้เท่าที่เห็นเนี่ยสบายกายสบายท้องเลยนะเนี่ยแม่แต่ว่าช่วงหลังๆก็มีเหมือนกันค่ะจริงๆวันนี้ก็แดดเห็นไหมเราก็ออกมาข้างนอกเหมือนกันแต่ถ้าว่าไม่เยอะขนาดนั้นเราก็เป็นผู้หญิงเราก็จะมีแบบว่าผลมุ้งผลไม้มาให้กินแตกต่างเรากับฟ้ากับเหวเต๋อครับรับบทนี้ก็ต้องอดทนกันหน่อยแล้วกันนะครับโหดจริงค่ะทุลักทุเลจริงค่ะแต่จริงคือจริงอยู่คนเดียวนั่นก็คือพี่เต๋อของเราน่าสงสารมากต้องแบบว่าโดนแกล้งก็คือโดนไปให้ฝึกให้ซ้อมต้องล้มลุกคุกคานคานเข่าคานศอกอยู่บนพื้นท่ามกลางแดดร้อนๆแต่น้องมาร์กี้ของเราเนี่ยอยู่ในร่มคอยเป็นกำลังใจให้กินผลไม้บ้างกินน้ำบ้างนะคะพี่เต๋อบอกโอ้ไม่เป็นไรพี่เต๋อแบบทำเพื่อจะให้มันผ่านพ้นไปเทคเดียวจบพี่เต๋อบอกว่าเอ้าพี่ยังไงเนี่ยพี่เต๋อบอกเจ็บมากกับคำนี้ซ้อมเพอร์เฟกต์คือที่ทำไปทั้งหมดทุ่มเทไปทั้งหมดมันแค่ซ้อมค่ะยังไม่ได้เอาจริงแต่ว่าพี่เต๋อเนี่ยต้องทำถึง2รอบกันเลยด้วยกันนะคะแต่น้องมาร์กี้ของเราบอกว่าชิลมากเขาบอกละครเรื่องนี้เนี่ยนอกจากจะได้ความกุ๊กกิ๊กน่ารักของทั้งพี่เต๋อแล้วก็น้องมาร์กี้แล้วเนี่ยยังได้ความฮาแบบสุดๆด้วยยังไงก็ฝากติดตามกันนะคะอ้าวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะเพราะช่วงหน้าเนี่ยต้องวีดไว้กับตู้ฮู้เดี๋ยวแพทขอไปเตรียมเสียงก่อนนะคะ